เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบล็อกกับแมปไฟเดอะการ์เดนออฟแบนแบนมูฟเย้โอ้โหเจ้าเหมียวซูชินี้น่ากินจังเลยอ่ะมาอยู่ใกล้ๆเหมียวซูเลยนะเนี่ยเหมียวซูจะกินปลาเนี่ยทุกคนครับเรากลับมาตามหาสัตว์ประหลาดหลากสีสุดน่ารักกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าแมปนี้เป็นแมปใหม่นะเรายังไม่เคยตามหากันเลยอ่ะเหมียวไปทางไหนไปทางไหนนี่นะไม่ใช่อันนี้เป็นสินค้าที่ขายนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มีนี่เห็นไหมนี่ไงนี่ไงเก็บเลยเย้โอ้โหว่าสีชมพูด้วยนี่เหมียวกดม็อบตรงนี้เราสามารถแปลงร่างได้นี่ตรงนี้เลยลูกโอ้โหน่ารักไหมอ่ะโอ้โหเหมียวดูดิสีชมพูสีเดียวกับมิงโก้น่ารักมากเลยนะทุกคนนี่โอ้พุงชมพูยังไปยังมาเหมือนตุ๊กตาเดินคนเข้าหมู่บ้านเลยมิงโก้ที่เป่าลมเริ่มสยองแล้วสิไม่ใช่น่ารักแล้วนะทุกคนแล้วอะไรเนี่ยเอาแหละเราไปหากันต่อเลยดีกว่าครับผมแต่ก่อนที่จะไปหากันต่อนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราด้วยนะครับนี่ไงเหมียวอีกหนึ่งตรงนี้หน้าเคาน์เตอร์จัมโบ้โจดูนี่ตัวสีเขียวล่างปกตินะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เหมียวมาดูนี่สิในโรงอาหารตรงนี้เนี่ยมีด้วยนะข้างตู้เก็บเลยโอ้โหปาร์ตี้ฟาร์มิงโก้เหมียวชอบตัวนี้เหมียวชอบตัวนี้แปลงล่างโอ้โหไม่ใช่นางไก่มิงโก้เอาล่ะแล้วฟาร์มิงโก้ร้องไงอะเหมียวกุ๊กไม่ใช่นั่นก็ไก่เหมือนกันเหมียวแต่ว่าเป็นฝูงแบบนี้ไม่ไหวนะโอ้กดกลับล่างเป็นมิงโก้ธรรมดาดีกว่าทุกคนโอเคเราไปดูตรงนี้ก่อนไหมเหมียวเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงประตูนี้มาเร็วมาเร็วมิงโก้นี่มีควันด้วยไหนอะเอาควันเพื่อนหรือเปล่าควันเพื่อนหรือเปล่าเหมียวเรามาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูตรงนั้นนะแล้วก็ไปดูตรงนู้นแล้วก็ไปดูตรงนอนใช่นี่เข้ามาดูด้านในมีไม่เอ่ยเหมียวลองดูสิมีเก้าอี้นี่ไงสีชมพูสีฟ้าสีเขียวโอ้นี่ไงอยู่บนเก้าอี้สีฟ้าเก็บเลยเย้เก็บเลยได้เจ้าบานบานมานะทุกคนมีเหมียวมุมเด็กดื้อนี่ไงน็อตตี้คอนเนอร์เนี่ยไหนไหนไหนโอ้นี่ไงมีจริงด้วยเย้เจ้าจัมโบ้แต่เป็นสีฟ้าอ่อนนะทุกคนเมื่อกี้มิงโก้เห็นแวบๆตรงเนี้ยเหมียวนี่จริงด้วยนี่ไงโอ้โหปาร์ตี้สตินเจอร์ฟินมาเร็วเหมียวนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมใต้เก้าอี้นี่ไงมิงโก้คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะเหมียวเราลองมาดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างนะนี่เลยตรงนี้โอ้โหนี่เป็นกระจกเหรอกระจกใสมากเลยอะทุกคนดูสิไม่ได้หัวเกือบแตกแน่ใช่โชคดีนะที่เราค่อยๆเดินมาถ้าวิ่งมามีหวังชนกระจกหัวแตกแน่นอนมิงโก้อันนี้อะไรอะที่กระจกไหนไม่ใช่ที่ขายของขายของทั้งแมปเลยที่ขายของนะเหมียวเป็นแว่นขยาย75โลบักถ้าเราซื้อแล้วเราก็จะตามหาง่ายขึ้นไหนมิงโก้โอ้โหเข้าไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าต้องการค้อนตรงนี้ไหนนี่ข้างหลังป้ายนี่หลังป้ายโอ้จริงด้วยทุกคนนี่ไงเจอแล้วเจ้าฟาร์มิงโก้แปลงร่างเป็นฟาร์มิงโก้โนมอลโอ้ไม่ต่างจากร่างปกติของมิงโก้เลยนะสีเดียวกันเลยโอ้แต่ตัวจิ๋วลงนี่ไงเหมียวเจอแล้วอีกหนึ่งตรงนี้อยู่มุมสุดเลยนะเนี่ยบนเก้าอี้ตรงเนี้ยเก็บเลยโอ้โหตัวนี้น่ารักมิงโก้ชอบนะเจ้ากัปตันฟิดเดิลเนี่ยเหมียวเราต้องหาค้อนนะเราต้องใช้ค้อนในการงัดตรงนั้นเข้าไปนะหาค้อนอีกแล้วเหรอเราลองไปดูที่เดิมไหมอ่ะที่ที่เราเคยเจอค้อนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงข้ามกับโซนเด็กดื้อทุกคนมันเป็นห้องนะเข้าไม่ได้เหมียวค้อนอยู่ตรงไหนเนี่ยงานเข้าแล้วล่ะสิเราไม่มีตรงนั้นไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีมิงโก้ว้ายแมงกะพรุนเลยดิโอ้แมงกะพรุนสีเหลืองอ่อยเป็นไฟฟ้านะทุกคนล่างนี้
เราจะต้องหาค้อนก่อนนะมาเร็วมาเร็วตามเจ้าซูชิไปเหมือนเจ้าซูชิจะเจอค้อนแล้วหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงซูชิเจอค้อนแล้วจริงๆด้วยเหมียวนี่ค้อนอยู่ห้องนี้เหมียวโอ้โหเก็บเลยเย้ทีนี้โอ้เดี๋ยวก่อนตรงนี้เราเก็บยางงานเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้เก็บไปแล้วนะทุกคนมิงโก้ก็ลืมนะมาเร็วเหมียวตามซูชิไปตามซูชิไปงัดเลยนี่แน่เข้ามาด้านในเหมียวเข้ามาได้มั้ยอ่ะเหมียวต้องเอาค้อนขึ้นมาก่อนนะเอาถือค้อนจากนั้นก็กดเอาไม้ออกตรงนี้กดเลยเหมียวโอเคกระโดดไปต่อเลยเหมียวฮึบไม่ใช่ตรงนี้แค่กระโดดง่ายๆนะไม่นับว่าเป็นออฟบี้นะทุกคนเพราะว่ามันผ่านง่ายอ่ะนี่ไงผ่านง่ายเหมียวเจียวลงไฟอีกแล้วเหมียวระวังตกด้วยนะเหมียวไม่ค่อยเก่งออฟบี้นะทุกคนเหมียวกำลังอยู่ในช่วงโหมดฝึกหัดอยู่ตอนนี้ตอนนี้เหมียวเป็นเหมียวฝึกหัดปึ๊บเย้ข้ามมาได้แล้วนี่ตรงนี้เหมียวเจ้าแมงกะพรุนเหลืองอ้อยอิเล็กโตเนี่ยเก็บเลยเหมียวก็มีคำใบ้บอกเราด้วยนะเนี่ยทุกคนกดดูตรงแบทตรงนี้นะจากนั้นก็เลื่อนหาดูเลยเราต้องการจะหาตัวไหนเจ้านี่อยู่ด้านนอกแต่เดี๋ยวเราหาด้านในให้หมดก่อนนะเรามาดูห้องสีม่วงตรงนี้กันบ้างนี่ตรงนี้มีดอกไม้ด้วยไหนโอ้นี่ซ่อนอยู่ใต้ม้านั่งนะทุกคนนี่เก็บเลยเย้เอาโอ้โหของมิงโก้ดีเลย์กว่าจะขึ้นแฮกเกอร์แบนและตรงนี้อีกหนึ่งนี่เก็บเลยโอ้โหนกฟามิงโก้สีเขียวเหมือนนะเหมือนมิงโก้ติดเชื้อโรคเป็นซอมบี้มิงโก้เขียวไม่ใช่เหมียวนี่มิงโก้ตกถังสีไงตัวก็เลยเขียวแบบนี้ไล่จิกตูดไล่จิกตูดนี่แหละนี่แหละ0111ด้วยไหนโอ้ตรงนี้นะห้องมีเหมียวเก็บเร็วนี่เย้โอ้โหบาบาลีน่าตัวนี้น่ารักอ่ะทุกคนเหมียวชอบติดตัวจมูกเหมียวจำได้น้องกงสีฟ้านี่เก็บยังไม่เก็บนี่ไงเก็บเลยเย้ไหนโอ้โหใต้โต๊ะนะทุกคนใต้โต๊ะคอมตรงนี้เจ้าลาวาเหรอไหนขอลองแปลงร่างหน่อยสิร่างลาวาสตินเจอร์ฟิเดิลอ้าวโอ้โหเหมือนจะบักนะเมื่อกี้มิงโก้ไปข้างนอกกันเถอะเหมียวอยากออกไปดูข้างนอกบ้างอ่ะไปกันลุยเลยตอนนี้เราเหลือ6ตัวนะทุกคนโอ้โหเหมียวดูตรงนี้ดิมีลุงกินน้ำด้วยอ่ะสายลุงน่ารักมากเลยแต่ว่าเราออกด้านนอกไม่ได้นะเหมือนจะติดนะสุดแมปได้แค่นี้ใช่สุดแมปได้แค่นี้นะทุกคนมาดูตรงรถสิมีไหมเหมียวเช็คพุ่มนะเดี๋ยวมิงโก้จะดูแถวนี้นี่ไงเจอแล้วมาเร็วเหมียวตรงนี้เก็บเลยเย้โอ้โหนี่ไงเหมียวเช็คพุ่มยังไงเนี่ยเห็นไหมหรือว่าเหมียวไม่ได้เช็คพุ่มตรงนี้เหมียววิ่งตลอดแน่เลยพลาดไปได้ยังไงไหนดูซิตอนนี้เราขาดกี่ตัวเราขาด4ตัวนะทุกคนจะครบแล้วอ่ะโอ้โหมีฟ้ามืดด้วยเหมียวน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยโอ้โหมืดเร็วมากนะทุกคนโอ้เหมียวนี่ไงอยู่ตรงต้นไม้เรียนมากเลยเหมียวบอกเลยนี่เก็บเลยเย้โอ้โหนี่ก็คือวูดบาลีน่านะทุกคนโอ้เหมียวดูท่าเดินเขาดิเวลาเขาเดินเหมือนเขาปวดฉี่อยู่ตลอดเวลานะเขาเดินบิดไปบิดมาเหมียวเก็บยังเมื่อกี้นี้เก็บแล้วโอเคทีนี้เราก็เหลือ3ตัวนะทุกคนมาดูคำใบ้กันครับ3ตัวที่เหลือนี่เขาบอกว่าจะต้องจอยกลุ่ม1ตัวกัมเมอินคาร์ดอยู่ในชั้นเรียนเหรอเหมียวชั้นเรียนตรงไหนอ่ะแล้วเนี่ยซัมแวร์อินเพกาวสนามเด็กเล่นอย่างนั้นเหรอนี่ไงเหมียวมิงโก้เจอแล้วเย้วู้ฮู้ไม่ล
ู้ว่าเจ้าปลาหมึกนั่นหรือว่าแมงกะพรุนนั่นอยู่ไหนนะทุกคนหาไม่เจอบอกว่าอยู่ในชั้นเรียนน่ะก็เลยมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเจอตรงนี้หนึ่งตัวพบพวกมิงโก้มาหลายสีเลยมิงโก้เจอแล้วเหมียวโอ้โหด้านหน้าเหมียวเลยเนี่ยเห็นไหมอยู่ด้านหลังกล้องอ่ะเก็บเลยเก็บเลยเย้ฟอสตินเจอฟินทุกคนเจ้าแมงกะพรุนสีฟ้ามาอยู่ตรงนี้แต่คำใบ้บอกว่าอยู่ในชั้นเรียนเราก็หากันทั่วทุกห้องเลยทุกคนหาไม่เจอนะที่ไหนได้มาอยู่ในห้องนี้ทุกคนดูนี่สิเกิดอะไรขึ้นกับเหมียวเหมียวแปลงร่างแล้วบักอ่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเหมียวด้วยโอเคเหมียวล่วงลงมาแล้วเหมียวเป็นคนจูริงอ่ะทำไมเหมียวแปลงร่างเป็นอะไรก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยเหมียวโดนผีสิงหรือเปล่าที่โรงเรียนนี้มีผีด้วยนะทุกคนนี่เห็นไหมเหมียวโดนผีสิงเมื่อกี้นี้ผีเหมียวเลยเมื่อกี้ติดอยู่บนเบตาลห้อยแต่หางลงมาเอาละทุกคนและสำหรับคลิปวิดีโอนี้พวกเราก็หากันไปได้ทั้งหมดครบแล้วครับผมเย้วู้จริงๆเหลือตัวนึงนะเหมียวเนี่ยเราเหลือตัวนี้แต่ว่าตัวนี้วิธีการเก็บง่ายมากเลยนะครับแค่กดเข้ากลุ่มของเขาแค่นี้และก็กลับเข้ามาในเกมเราก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวมิงโก้และเหมียวขอไปรับนอกรอบนะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย้โอ้โหหมุนเป็นลูกหางเลยเหมียว